กลับเข้าสู่รายการสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเรามาติดตามกิจกรรมธรรมะข้างถนนที่เกาะผลโยธินอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถหรือหลวงพ่ออลงกตท่านเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเจริญสุขจ้าพระคุณเจ้าคะธรรมะข้างถนนนะคะเกิดขึ้นได้ยังไงคะเจริญพรจ้าต้องเท้าความไปถึงตอนแรกก่อนตอนแรกเนี่ยเราทำโครงการโรงทานข้างถนนซึ่งที่มาของโรงทานข้างถนนก็เพราะว่าหลวงพ่อเห็นว่าคนเนี่ยเวลาเลิกงานกลับบ้านเนี่ยบางทีจะเหน็ดเหนื่อยบางทีบางคนก็อาจจะหิวนะเราก็เลยอาสามาเปิดโรงทานกันข้างถนนเลยเหมือนอย่างนี้เนี่ยแต่ต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านั้นหลวงพ่อก็เลยถ้าเราให้ธรรมะข้างถนนด้วยก็ดีเนาะฟังเพลงบ้างให้ธรรมะบ้างก็เลยมีสลับกันสลับจับเปลี่ยนกันจากนั้นเราก็มาเข้ากิจกรรมเคารพธงชาติก่อนพอร้องเพลงชาติเสร็จเราก็สวดมนต์กันซึ่งการสวดมนต์เนี่ยมาจากที่หลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จสวรรคตหลวงพ่อก็พาญาติโยมสวดมนต์ถวายท่านทุกวันพุธเลยจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่เคยขาดสักพุธเลยสุดท้ายหลังจากที่สวดมนต์แล้วหลวงพ่อก็ให้ธรรมะนี่แหละที่เรียกว่าธรรมะข้างถนนหลวงพ่อก็ให้ข้อธรรมะต่างๆที่เป็นประโยชน์ญาติโยมที่นั่งอยู่ก็ได้ฟังฟังธรรมะเสร็จสุดท้ายก็มีเรื่องเด็ดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราจะร่วมกันร้องเพลงการร้องเพลงเนี่ยก็จะร้องเฉพาะเพลงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพลงพระชนิพนธ์ต่างๆร้องอย่างเป็นทางการแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเข้ารายการเราก็มีนักร้องมากมายนะที่เป็นศิลปินที่เรารู้จักศิลปินจริงๆก็มีมาถูกต้องเป็นตำนานก็มีเป็นตำนานก็มีนะก็มาช่วยกันร้องเพลงเราก็จบด้วยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกคนก็จะยืนตรงร้องกันด้วยความตั้งใจรวมความทั้งหมดเนี่ยธรรมะข้างถนนมันเหมือนกับพื้นที่ที่เราให้คนที่ขาดโอกาสในการสวดมนต์ฟังธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมรวมทั้งเรื่องแบบนี้เป็นกิจกรรมทางสังคมร่วมกันในบางทีเราไม่ค่อยมีโอกาสสาระสำคัญของเรื่องนี้หลวงพ่ออยากให้ที่นี้คล้ายๆกับเป็นที่ช่วยให้เราได้มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลสะสมบุญกุศลให้กับตัวเองบางคนเริ่มแรกด้วยการเดินเข้ามาแล้วก็ทำบุญเพราะไม่มีเวลาฟังต่อๆไปเขาก็หาโอกาสมานั่งนั่งแต่ว่าวันศุกร์เราก็มีสัญจรไปตามเขตต่างๆเป็นธรรมะข้างถนนเหมือนกันเหมือนกันแหละทำแบบเดียวกันเลยพอเราได้ทำกิจกรรมธรรมะข้างถนนนะคะหลวงพ่อคือทุกๆคนเนี่ยเขาได้รับไปอยู่แล้วค่ะแล้วอย่างหลวงพ่อเนี่ยหนูขออนุญาตกราบเรียนถามค่ะว่าหลวงพ่อเองมีความสุขด้วยหรือเปล่าคะหรือว่ามีเป็นความรู้สึกอื่นที่มากกว่านี้ค่ะมันมากกว่าความสุขอะลูกเพราะว่าที่หลวงพ่อมาทำเจตนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสุขของตัวเองอย่างเดียวคือหลวงพ่อมีสุขมากกว่าสุขเพราะอะไรเพราะเห็นพวกเรามีความสุขแต่ตรงนี้หลวงพ่อสอนให้คนมีเมตตาต่อกันรู้จักการให้อภัยรู้จักการให้กำลังใจให้โอกาสซึ่งกันและกันจนสุดท้ายใครมาสวดมนต์ตรงนี้ก็มีความสุขแต่หลวงพ่อได้ความสุขเป็นสองเท่านมัสการขอบพระคุณค่ะหลวงพ่ออลงกตค่ะเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาท่านเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีค่ะกับธรรมะข้างถนนที่ทำให้หลายๆคนได้มีโอกาสที่จะสร้างชีวิตที่มีความสุขนับจากที่ได้นั่งอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ก้าวออกไปและอีกหนึ่งสัปดาห์ก็มาเติมพลังกับกิจกรรมนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ใครที่สามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ก็เชิญนะคะที่เกาะผลโยธินอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะแล้วก็ทุกๆวันศุกร์นะคะก็สามารถติดตามได้จาก Facebook ของทางวัดพระบาทน้ำพุด้วยนะคะเป็นข้อมูลที่ท่านสามารถติดตามเองได้ง่ายๆค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรายังอยู่ที่นี่กันนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศอื่นๆรวมทั้งมาสวดมนต์แล้วก็ฟังเทศจากหลวงพ่อด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะ